ด้วยนะคะซึ่งถือว่าสัปดาห์นี้นะคะปปช.นี่จะมีไฮไลท์สำคัญเพราะว่ามีการเชิญให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าไปอย่างคุณกิติรัตน์เนี่ยมีการกำหนดเอาไว้ตั้งแต่วันที่10หรือว่าวันที่9นะคะให้ไปให้ข้อมูลแต่ปรากฏว่าปฏิเสธไปแล้วแต่ตอนนี้เหลือว่ามีคุณนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงคุณยันยงด้วยนะคะที่จะเข้าให้ข้อมูลในสัปดาห์นี้เพราะว่าจะต้องมีการพิจารณาคดีกันแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าหลังสงกรานต์เนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้นหรือเปล่าก็ต้องมีการจับตาปปช.ด้วยควบคู่กับศาลรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีขึ้นแต่ในส่วนของรัฐบาลเองค่ะอย่างพลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพยานบุคคลโครงการรับจำนำข้าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหานายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพลตำรวจตรีธวัชทำหน้าที่เดินทางลงพื้นที่ไปตรวจสอบสต็อกข้าวอยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวก็ยืนยันค่ะว่าไม่พบว่ามีข้าวหายเป็นจำนวนมากตามที่ถูกกล่าวหาแล้วก็ข้อมูลของปปช.ที่นำมาอ้างอิงคุณธวัชเขาบอกว่าควรจะมีข้อมูลที่สามารถที่จะยืนยันได้นะคะแล้วก็ครบถ้วนรอบด้านด้วยไปติดตามจากรายงานกันค่ะหลังการชี้แจงข้อกล่าวหาต่อปปช.ในโครงการรับจำนำข้าวของนายกรัฐมนตรีในขณะที่ยังมีอีกหลายประเด็นที่มีการถกเถียงและตั้งข้อสังเกตถึงข้อมูลที่ปปช.นำมาใช้ตั้งข้อกล่าวหาโดยพลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นอีกหนึ่งใน11พยานบุคคลที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ชี้แจงข้อกล่าวหาในโครงการรับจำนำข้าวเกี่ยวกับการตรวจสอบสต็อกข้าวในโกดังซึ่งการตรวจสอบเป็นความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์และฝ่ายกฎหมายยืนยันได้ว่าไม่มีข้าวสูญหายเป็นจำนวนมากแต่ยอมรับว่าอาจมีบ้างที่พบการขนย้ายและลักลอบนำออกจากโกดังโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งได้เร่งรัดดำเนินคดีที่มีอยู่กว่า100คดีนอกจากนี้คุณภาพที่ตรวจสอบในโกดังเก็บข้าวยังมีสภาพสมบูรณ์มีการรักษาคุณภาพข้าวตามมาตรฐานที่กำหนดไว้บัญชีทุกอย่างแล้วนะครับค่ะข้าวสารไม่ได้สูญหายไปค่ะยังอยู่ครบค่ะตามจำนวนที่โครงการรับจำนำซึ่งในการตรวจสอบมีทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ทางฝ่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันด้วยเอกสารหรือยืนยันด้วยของการจริงๆหรือจำนวนข้าวเปลือกข้าวสารจริงๆแล้วเนี่ยไม่เกิดการเสียหายตามที่กล่าวหาครับทั้งนี้จากข้อมูลของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวที่มีนางสาวสุภาปิยะจิตติรองปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานยังอ้างว่าพบข้อมูลข้าวหายเป็นจำนวนมากจนนำไปสู่ผลการขาดทุนในโครงการมองว่าเป็นการอ้างอิงจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนเพราะการลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกข้าวในแต่ละครั้งคณะอนุกรรมการปิดบัญชีไม่ได้เข้าตรวจสอบทุกครั้งดังนั้นจึงเห็นว่าปปช.ควรที่จะมีข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อการพิจารณาครบถ้วนและรอบคอบคุณสุภานั้นข้อมูลของเขาบางได้มาบางส่วนไม่ครอบคลุมทุกส่วนนะฮะในการตรวจในการเก็บเองเขาก็ไปเป็นบางจุดบางส่วนก็ไม่ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนะครับโครงการเนี่ยมันเป็นโครงการใหญ่แล้วก็จำนวนโกดังจำนวนโรงสีมันกว้างมันมีมากนะครับถ้าในการเก็บหรือมีการเก็บข้อมูลไม่ครบหรือตกหล่นหรือว่าไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนจากทุกฝ่ายแล้วเนี่ยตัวเลขมันก็ไม่ตรงกันนะครับตัวเลขก็ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเราจะไปรับฟังฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยที่ทางฝ่ายคุณสภาว่าก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับก็เราก็ต้องตรวจสอบต่อและก็ดำเนินการต่อว่ามันจริงหรือไม่จริงหรือครบหรือไม่ครบมีมากหรือขาดนะครับในส่วนนั้นอย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายประเด็นที่พยานบุคคลพร้อมที่จะชี้แจงข้อกล่าวหาแม้ปปช.จะอนุมัติให้มีการสอบปากคำเพิ่มเติมเพียง3ปากก็ตามโดยในวันที่9เมษายนนี้นายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะให้ปากคำเป็นคนแรกเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ปากคำในวันที่10เมษายนและนายกิตติรัตน์ระนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดให้ปากคำในวันที่11เมษายนขณะที่นายกรัฐมนตรีเตรียมยื่นคำร้องต่อปปช.ขอให้สอบปากคำเพิ่มเติมอีก4ปาก